สวัสดีจ้าวันนี้สาวอีสานบ้านทุ่งนะจ้าก็สิมาหมกเห็ดนางฟ้าทรงเครื่องสู้กินนะจ้าอันนี้สิเป็นเห็ดนางฟ้าที่เฮาล้างแล้วเรียบร้อยบัดนี้เฮาก็สิฉีกออกเป็นเส้นๆจังซี่นะจ้าเดี๋ยวเฮาก็สิฉีกฉีกออกเป็นต้อนเป็นต้อนเฮาก็ยังสิได้กินง่ายนะจ้าอันใดที่มันน้อยๆสิเฮาก็บ่ฉีกละก็ไปนี่จ้าฉีกออกอันนี้เห็ดนางฟ้าก็อ่อนดีดีนะจ๊ะนี่อันนี้แบบน้อยๆสิเฮาก็บ่ฉีกเฮาก็ฉีกแต่อันใหญ่ๆจังซี่นี่จ้ะเฮาก็เลือกเบิ่งอันใดอ่อนเฮาก็บ่ฉีกเฮาก็ออกเป็นดอกแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่สิพอฉีกเห็ดแล้วๆนะจ๊ะเดี๋ยวเฮาก็สิได้มาปรุงรสชาติอันนี้ดอกอ่อนสิเฮาก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะบัดนี้เฮาก็สิได้ใส่บักพริกกับหัวตะไคร้ใบมะกรูดที่เฮาตําแล้วเนี่ยจ๊ะเอาลงไปเลยจ้ะกระซี่มีน้ำปลาผงชูรสผงนัวใส่เข้าไปอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงหั่นซอยนะจ๊ะใส่ลงไปอันนี้ก็เป็นใบผักอีตู้จ้ะมื้อนี้เฮาสิใส่ไข่ลงไปนํานะจ๊ะเฮาก็ใส่ลงไปเลยใส่หน่วยเดียวก็พอจ้ะทีนี้เฮาก็สิคนให้เข้ากันคนเข้าให้มันเข้ากันนี่จ้ะอันนี้ก็สิเป็นหมูสับนะจ๊ะเฮาสิใส่ลงไปพร้อมเลยคนให้เข้ากันคนเข้าให้เข้ากันนะจ๊ะหอมตะไคร้ใบกรูดหอมผักอีตู้นั่นจ้ะนี่ค้อนก็ได้นะจ๊ะแต่ว่ามื้อนี้เฮาก็เป็นเห็ดนางฟ้าเฮาคลุกเข้าเข้ากันแล้วบัดนี้สิเฮาสิแจะเบิ่งจางให้จะน้อยจ้ะเฮาก็สิเติมน้ำปลาลงไปนิดนึงก็เฮาใส่เครื่องปรุงรสชาติเฮาได้ที่โอเคแล้วนะจ๊ะเฮาก็สิเอาไปหมกที่นี่หมกนี่เฮาสิเอาตักใส่กระทงอันนี้สิเป็นกระทงใบตองที่เฮาเตรียมไว้นะจ๊ะเฮาก็สิตักใส่แล้วเฮาก็สิเอาไป1ใส่ซึ้ง1นี่ค่ะนี่นะจ๊ะนี่จ้ะวันที่นี่เฮาก็สิเอาไปใส่ซึ้ง1นี่นะจ้ากะใส่กระทงเสร็จแล้วบัดนี้เฮาก็สิเอาไป1นี่นะจ้าเฮาก็สิใส่ซึ้ง1ไว้ประมาณจัก15นาทีถึง20นาทีมันก็สุกแล้วล่ะจ้าเฮาก็สิปิดฝาหม้อไว้นะจ้าตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว15นาทีนะจ้าเฮาก็เปิดเบิ่งสุกแล้วจ้าหอมๆเดี๋ยวจะชิมรสชาติเบิ่งก่อนสุกแล้วจ้ะนี่หอมใบไผ่ตัวกินกับข้าวเหนียวกับเกี๊ยวปลาคือจะแซ่บแล้วจ้ะซ้ำนี่กับพร้อมเสิร์ฟได้แล้วจ้ะเอาที่ตักใส่จานเสิร์ฟอะไรนะจ้ะนี่ส่วนเอากระทงมาขึ้นมาเลย
นี่จ้าหมกเห็ดนางฟ้าทรงเครื่องสูตรสาวอีสานบ้านทุ่งกะเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะจ้า